ค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เฮากับอีพาไปเก็บมะยงชิดนะคะของต้นคลองไฮเลยค่ะเดี๋ยวไปกินกับน้ำผักสะทอนนี่ต้นนะคะนี่กำลังเริ่มสุกค่ะนี่เดี๋ยวไฮเลยจะเอาไปกินแก้ง่วงนะคะเพราะว่าข้าวบ่ค่อยหวานค่ะหวานอมเปรี้ยวต้องกินกับน้ำจิ้มถึงจะอร่อยนะคะนี่ค่ะมะยงชิดนี่เดี๋ยวห่อไปกินกับน้ำผักสะท้อนค่ะเดี๋ยวเก็บไปนิดหน่อยนะคะสัก4-5ลูกนี่อันนี้ยังไม่สุกงอมเลยเห็นแล้วค่ะดูทางนู้นเตี้ยๆน่าจะสุกงอมมากกว่าเขาติดลูกเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าพ่นบ่ตกใจมันแรงก็เลยร่วงเยอะนะคะหวานอมเปรี้ยวต้องกินกับน้ำจิ้มถึงจะอร่อยนะคะไทยเด้อค่ะเตี้ยโอ้ยตรงนี้ค่ะนี่ลูกนี้ดีกว่าลูกนี้น่าจะเน่าหรือเปล่าพอแล้วค่ะ5ลูกเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่นี่ก็ลอกก็กินค่ะนี่ที่จริงดกกว่านี้อีกค่ะตอนเข้าเป็นลูกเล็กๆนะคะแต่ร่วงหมดติดลูกทุกปีค่ะปีนี้ติดลายกว่าปีกายนี้ปลาเราไปกินด้วยกันค่ะทีเนี้ยไปเห็ดน้ำจิ้มกินกันค่ะนี่ให้เลยล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะปอกใส่น้ำจิ้มกันปอกเปลือกกันค่ะจะได้อร่อยนี่เปรี้ยวน้ำลายไหลเลยน้ำจิ้มเราเนื้อนาค่ะเนื้อนาดีมากต้นนี้ได้กินมาหลายปีแล้วค่ะปีที่แล้วติดไม่เยอะไทยเลยยังได้เก็บไปนอร์เวย์อยู่ค่ะปีนี้ไม่ได้ไปนอร์เวย์เพราะว่าโควิดทำพิษบ่ได้ไปนอร์เวย์แล้วค่ะเดี๋ยวค่อยไปรอบหน้าน้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วค่ะเนื้อหนาดีมากเนื้อหน้าหน้าค่ะกิน5ลูกก็พอแล้วอ
ือบบางมากนะคะเปลือกบางบางหวานอมเปรี้ยวนะคะจะไม่ใช่หวานเจี๊ยบนะคะหวานอมเปรี้ยวนี่ค่ะเรียบร้อยละปีที่แล้วให้เลยซื้อมาปลูก4ต้นค่ะแต่ตายไปต้นหนึ่งละฝากน้องเขาซื้อมาจากอุตรดิตถ์นะคะอันนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วค่ะให้เลยมี2ต้นนะคะที่ติดพุ่นแต่อีกต้นหนึ่งอยู่ที่นาแต่บ่เคยติดพุ่นลายนะคะมีต้นที่บ้านนะคะที่ติดพุ่นลายติดลูกลายมากินน้ำกันค่ะนี่น้ำลายไหลไหมคะมาๆๆกินด้วยกันมาค่ะแกงงวกอร่อยกินกับน้ำผักสะทอนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายวิธีการต้มน้ำผักสะทอนให้เบิ่งนะคะแต่ไม่ได้หายทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ตอนเก็บใบตอนตำใบนะคะแล้วก็ตอนมักไม่ได้หายนะคะวันไทยเลยไปโรงเรียนค่ะหวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะมาสดกันค่ะเปรี้ยวๆตาสว่างเลยเปรี้ยวอมหวานนะคะบอส้มปรี๊ดนะคะจะมีรสหวานอยู่ค่ะหวานอมเปรี้ยวนะคะอร่อยถ้ามีมูกินแห้งแซ่บค่ะเลี่ยงกันกินอร่อยอันนี้ไทยเลยกินคนเดียวค่ะแซ่บ
มีกระรอกไปกินอยู่ค่ะบนต้นเพราะว่าถ้าลูกเขาสุกงอมๆเนี่ยกระรอกเขาจะไปกินค่ะมันอยู่ติดบ้านไทยเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะพามากินส้มนะคะค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องหมาม่าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ